มีงบซื้อมือถือในราคา 15,000 บาทจะซื้อรุ่นไหนดีให้คุ้มค่าที่สุดสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเรากลับมาอยู่การแนะนำมือถือและการจัดอันดับมือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณ 15,000 บาทในงบนี้หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากครับเพราะว่ามันมีหลากหลายรุ่นมากจริงๆไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไล่ตั้งแต่ราคาเลท 12,000 บาทขึ้นไปจนถึง 15,000 บาทซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีแต่รุ่นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยงัดหมัดเด็ดเข้ามาสู้กันชัดๆเลยนะครับเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าสนใจและเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างไปดูเลยดีกว่าครับ Let's go มาเริ่มต้นที่ Samsung Galaxy A70 ครับรุ่นนี้เป็นซีรีส์ A จากทาง Samsung ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักดีครับเนื่องจากรุ่นนี้ที่จริงเนี่ยเปิดตัวมาเกิน 15,000 บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เปิดตัวมานานแล้วครับราคาต้องดรอปลงไปอยู่แล้วส่วนสเปคเนี่ยน่าสนใจยังไงมาดูกันเลยครับรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเลือกใช้ชิปหน้าจอเป็นตัว Super AMOLED ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ครับเท่าที่ลองจับดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยวัสดุต่างๆขอบเครื่องต่างๆเนี่ยถือว่าบางมากๆพอสมควรครับใครเน้นวัสดุใครเน้นแบรนด์ Global อย่าง Samsung เนี่ยแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย One UI จากทาง Samsung CPU เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 675 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz และชาร์จ GPU เป็น Adreno 612ถามว่าเร็วไหม CPU ตัวนี้เอาจริงก็ถือว่าเร็วครับเล่นเกมได้ดีเลยปรับ RV Frame Rate สูงสุดได้เล่นเกมได้เทียบเท่ากับซีรีส์710เลยนะครับแต่แค่อาจจะแนะนำว่าในงบประมาณนี้เนี่ยเอาจริงมันควรที่จะเป็นพวกแบบ Snapdragon 730 712อะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนี้มัน675ก็เลยไม่ค่อยแนะนำสำหรับสายเกมเมอร์นะครับผมแต่ถ้าใครเน้นการใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นเรื่องการเล่นเกมมากเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณมากๆครับตัวนี้สามารถใส่ไมโครดีการ์ดเพิ่มได้ถึง 1TB แรมให้มาที่ 8GB ครับ Storage อยู่ที่ 128GB ถือว่าสูงพอตัวเลยครับแรม 8GB เลยนะส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย32ล้านพิกเซลครับพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f1.7บวกมาด้วยกับเลนอัลตราไวด์ครับ8ล้านพิกเซลและเลนเดฟเซนเซอร์ครับอีก5ล้านพิกเซลตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทได้ในด้านการถ่ายเนี่ยถ้าแนะนำครับก็รุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นๆของเขาก็คือมีเลนอัลตราไวด์ถ่ายได้ด้วยความละเอียดตัวหลักเนี่ย32ล้านแต่ว่าเอาจริงในเรทนี้เนี่ยมันควรข้ามมาที่48ล้านเหมือนกับตัว A50 ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่คุ้มอันนี้ก็แล้วแต่คนมองครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้32ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f2.0 ถือว่าสูงพอสมควรครับพอร์ตการ์ดเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,500 มิลลิแอมมาพร้อมการชาร์จไวแบบ Fast Charge 25วัตต์กับราคาศูนย์อยู่ที่ 13,990 บาทแต่เท่าที่ผมไปลองเช็คมาเนี่ยใน JD Central ขายเป็นแค่ 12,990 บาทเท่านั้นครับเป็นเครื่องศูนย์เหมือนกันด้วยเพราะว่าในเรทนี้เนี่ยก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A70 Huawei P30บางคนงงว่าเอาทำไม P30 มาอยู่ในเรทนี้เลยฮะไม่ต้องงงครับเพราะว่า Mate 30เปิดตัว P30 ก็ต้องลดราคาครับซึ่ง Huawei ครับทำการลดราคา P30 มาเหลือเพียงแค่ 15,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็เลยทำให้เราสามารถจับมือถือระดับ High End ในราคาที่ถูกลงนั่นเองครับมองแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะงั้นมาดูกันที่สเปคของรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเลือกใช้หน้าจอเป็น OLED ครับความละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากครับสำหรับ OLED ของ P30 ได้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus รองรับ HDR10ครับรองรับ DCL P3 ใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้ Entertainment เนี่ยพวกแบบดู YouTube ดู Netflix อะไรแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแนะนำถึงแนะนำมากครับในเรทนี้เนี่ยคุณได้หน้าจอระดับนี้รองรับ DCI P3 ด้วยเอาจริงถือว่าน่าโดนมากๆครับระบบเซ็นเซอร์รุ่นนี้ครับเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย EMUI version 9.1CPU เลือกใช้เป็นตัว Kirin 980ครับคือแรงสุดณตอนนั้นแต่ตอนนี้ที่แรงสุดก็เป็น990แต่ว่าถ้าใครเน้นใช้งานเรื่อง CPU หรือเรื่องเล่นเกมเนี่ยและอยากได้ราคาที่ถูกลงเนี่ยแนะนำตัว Huawei Nova 5T เลยครับตัวนี้ CPU เดียวกันเลยแรมให้มาที่ 8GB ครับส่วน Storage อยู่ที่ 128GB มาดูกันในเรื่องกล้องกันบ้างครับที่น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยด้วยความที่ใช้เลนเป็นของ Leica ก็จะได้ภาพสไตล์ Leica ครับผมแต่ว่ามาอยู่ในมือ
ือถือเท่านั้นเองตัวเมนหลักครับมาพร้อมความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f1.8 ครับบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้ครับสามารถซูมสูงสุดได้ที่30เท่าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและก็เลนส์อัลตราไวด์ครับตัวนี้16ล้านพิกเซลนั่นเองครับส่วนด้านการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทมีการสั่น ES มาให้ด้วยครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f2.0 พอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB-C ครับและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่3650มิลลิแอมและฟาสต์ชาร์จิ่งครับอีก 22.5 วัตต์นั่นเองครับนี่คือโดยรวมสเปครุ่นนี้ครับส่วนในด้านของราคาครับเท่าที่เช็คดูแล้วเนี่ยตัว Huawei P30 รุ่นนี้ลดราคาจาก 21,990 บาทเหลือเพียงแค่ 15,990 บาทกับ Official Store นะครับ Vivo V17 Pro รุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือสายไลฟ์สไตล์และก็สายถ่ายกล้องหน้าตัวจริงเลยครับอันนี้คือลองจับมาแล้วก็ลองใช้งานมาจริงๆรู้สึกได้เลยว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยแนะนำมากๆจริงในส่วนของสเปครุ่นนี้ครับมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.44 นิ้วครับเลือกใช้หน้าจอเป็นระดับ Super AMOLED ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 6ด้วยครับระบบเซ็นเซอร์เป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย Fun Touch 9.1CPU เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 675 Octa-Core ครับความเร็ว 2.0 GHz ใช้เป็นตัวเดียวกันกับตัว A70 เลยครับแต่ว่าในราคาที่ถูกลงแล้วรุ่นนี้เลือกใช้ GPU เป็น Adreno 612ด้วยนะครับแรมให้มา 8GB ครับ Storage อยู่ที่ 128GB CPU ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมาร่วมกับแรมถึง 8GB เนี่ยส่วนตัวรู้สึกได้เลยว่าการทัชสกรีนหรือการใช้งานทั่วไปเนี่ยแนะนำมากจริงๆครับคุณผู้หญิงถ้ามีงบสัก 12,000 บาทเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องเลยรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวครับ Quad Camera ตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลครับพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f1.8 บวกไปด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลเลนส์ Telephoto ครับสามารถซูมสูงสุดได้20เท่า13ล้านพิกเซลและเลนส์ Depth Sensor ครับอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองครับเท่าที่ลองใช้งานมาครับรุ่นนี้จะเก็บขอบเรื่องการถ่าย Portrait ได้ดีมากและภาพที่ได้มาเหมือนกับภาพที่โดนปรับแต่งมาแล้วสวยๆเลยครับคุณถ่ายปั๊บคุณจบเลยก็เลยแนะนำมากๆครับสำหรับสายไลฟ์สไตล์ทั่วไปโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนั่นเองครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่นั้นครับด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกล้องหน้าแบบป๊อปอัพขึ้นมาครับซึ่งเป็นกล้องหน้าป๊อปอัพ2ตัวตัวแรกของโลกครับตัวเมนหลักครับตัวนี้32ล้านพิกเซลครับมาพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f2.0 บวกด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับสำหรับการถ่ายเลนกล้องหน้านะเราสามารถถ่ายกล้องหน้าแบบมุมกว้างๆได้ครับเก็บภาพต่างๆได้เยอะมากความละเอียด8ล้านพิกเซลนั่นเองครับสายเซลฟี่ไม่ควรพลาดเลยครับรุ่นนี้พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,100 มิลลิแอมและมีฟาสต์ชาร์จิ่งอีก18วัตต์นั่นเองครับนี่คือโดยรวมสเปคของ Vivo V17 Pro ในเรื่องของราคาครับรุ่นนี้เปิดตัวมาในราคาราวๆ 12,999 บาทถ้าคุณเน้นเล่นเกมเนี่ยรุ่นนี้ไม่คุ้มกับคุณแน่นอนครับแต่ถ้าคุณเน้นใช้งานทั่วไปสายไลฟ์สไตล์ถ่ายรูปบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยแนะนำรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับ Xiaomi Mi 9T Pro รุ่นนี้ครับหลายๆคนน่าจะรู้ดีครับเป็นร่างโคลนของตัว Redmi K20 Proที่มาพร้อม CPU สุดแรงครับและก็หลายๆอย่างเนี่ยเอาเป็นว่ามาดูสเปคของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.39 นิ้วเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นตัว Super AMOLED ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus พร้อมครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ด้วยครับและรองรับ HDR10 ด้วยนะครับระบบเซ็นเซอร์จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย MIUI version 10 CPU เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.84 GHz ครับและมาพร้อม GPU เป็น Adreno 640รุ่นนี้รองลงมาจาก855 Plus ครับแต่ความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนะครับความเร็วเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้สามารถปรับสูงสุดได้ทุกเกมแน่นอนครับเอาง่ายๆสายเกมเนี่ยไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยครับแรมรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่6GB ครับส่วน Storage จะมีให้เลือกอยู่ที่64GB แล้วก็128GB แล้วแต่งบเรามีนะครับมาดูกันที่ในเรื่องของกล้องกันบ้างครับด้วยความที่เป็น Xiaomi ครับจัดเต็มแน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f1.8 บวกไปด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ13ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ครับ8ล้านพิกเซลสามารถซูมสูงสุดได้ที่20เท่าการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้ครับถือว่าโดยรวมสเปคครับสไตล์ Xiaomi เลยครับให้มาจัดเต็มแต่ในราคาที่ถูกมากๆส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้เป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็แน่นอนว่าหน้าจอจะไม่มีติ่งไม่มีอะไรมารบกวนสายตาเลยความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f2.2
พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมพร้อมฟาสชาร์จอีก27วัตต์เป็นควิกชาร์จ 4+ นั่นเองครับเอาจริงโดยรวมในด้านสเปคเนี่ยแน่นอนว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับแต่ในด้านของราคาครับด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาราวๆ2เดือนที่แล้วครับก็เลยทำให้รุ่นนี้เนี่ยราคาลดลงไปเยอะมากก็เลยทำให้น่าสนใจมากครับด้วยความที่ได้ CPU เป็นตัว855ครับซึ่งตัวเริ่มต้นครับแรม 6GB Storage 64GB ครับราคาณ Xiaomi Official Store ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 11,990 บาทเท่านั้นเองส่วนตัวแรม 6GB Storage 128GBเนี่ยจะอยู่ราวๆ 13,990 บาทนั่นเองครับ Realme X2 Pro น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้มากและอยากให้เข้าไทยไวๆมากครับซึ่งผมก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งรุ่นนี้ครับในด้านสเปคเนี่ยต้องยอมจริงๆว่าจัดหนักและจัดเต็มมากพูดมาขนาดนี้งั้นมาดูสเปคเลยดีกว่าครับรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นตัวซุปเปอร์อัมโบเลดเลยนะครับพร้อมความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD+ และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ด้วยครับตัวนี้สามารถเปิดค่าความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ถึง 1,000 นิตซึ่งถือว่าสู้แสงแดดเมืองไทยได้สบายเลยครับสำหรับหน้าจอและรุ่นนี้ครับมีค่า Refresh Rate หน้าจอระดับ 90Hz เลยนะครับโอ้โหเทียบเท่ากับ OnePlus 7ได้เลยรองรับ HDR 10 Plus ครับและ DCLP3 100% เลยครับแน่นอนว่าตอบโจทย์สำหรับสายสตรีมมิ่งที่ชอบดูพวก Netflix หรือจะเป็น YouTube ที่ต้องการความละเอียดหน้าจอชัดๆเนี่ยหรือสีสันหน้าจอที่แสดงผลออกมาทำให้เราได้อรรถรสมากขึ้นนั่นเองครับระบบเซ็นเซอร์จะเป็นการสแกนด้วยมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้รันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย Color OS version 6.1 CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวท็อปสุดในฝั่ง Android ครับกับ Snapdragon 855 Plus เลยครับโอ้โหแรงมากเป็นแบบ Octa Core ครับตัวนี้ความเร็ว 2.96 GHz ซึ่งก็แน่นอนว่าเร็วกว่าตัว855พอสมควรเลย GPU เลือกใช้เป็น Adreno 640ครับแรมรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ที่ 6GB 8GB แล้วก็ 12GB ครับส่วนรอมจะแยกรุ่นนะครับตัว 64GB ครับจะเป็นแบบ UFS 2.1 ส่วน 128GB 256GB จะเป็น UFS 3.0 นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องกล้องกันบ้างครับตัวนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยครับมาพร้อมกล้องหลัง Quad Camera ครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ F1.8 ครับบวกด้วยกับเลนเทเลโฟโต้ครับ13ล้านพิกเซลสามารถซูมสูงสุดได้ที่20เท่าเลนอัลตร้าไวด์ครับเลนมุมกว้าง8ล้านพิกเซลและก็เลนเดฟเซนเซอร์ครับชัดลึกชัดตื้นอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้เลยนะครับพร้อมกันสั่น EIS OIS มาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ครับอาจจะไม่ได้จัดเต็มแต่ก็ถือว่าเป็นสไตล์พื้นฐานครับตัวนี้ความละเอียด16ล้านพิกเซลและมีการสั่นสลับการถ่ายกล้องหน้าด้วยนะครับเป็นแบบ EIS แบบซอฟต์แวร์พอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB-C ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมและชาร์จไวอีก50วัตต์เลยนะครับรุ่นนี้จัดเต็มมากครับสามารถชาร์จ 100% เต็มภายในเพียงแค่35นาทีเท่านั้นเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของรุ่นนี้ในส่วนของราคานี่คือราคาที่เปิดตัวในฝั่งของประเทศจีนนะผมส่วนทว่าจะเข้าไทยในราคาไหนส่วนตัวมองว่าราคาจะอยู่เรทประมาณสัก 12,000 บาทขึ้นไปจนถึง 15,000 บาทแล้วรุ่นสุดท้ายครับกับ Xiaomi Mi Note 10ถ้ารุ่นนี้ไม่มีในลิสต์รายชื่อเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเตรียมเข้าไทยแล้วเรียบร้อยครับพร้อมสเปคที่จัดเต็มมากเราจะไม่พูดเพ้อทำเพลงครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จากตัวสิ่งที่ควรรู้แล้วใครอยากดูครับกดปุ่ม i เลยจ้ารุ่นนี้ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.47 นิ้วเลือกใช้หน้าจอเป็นแบบ Super AMOLED ครับพร้อมความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD+ และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ด้วยครับตัวนี้มีค่าความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ที่600นิตครับสามารถสู้แดดเมืองไทยได้สบายอยู่แล้วฮะรองรับ DCLP3 ครับรองรับ HDR 10ด้วยและตัวนี้เป็นหน้าจอแบบโค้งครับ Always On Display นั่นเองฮะถ้าใครไม่รู้เนี่ยลักษณะคล้ายกับตัว Vivo Nex 3หรือจะเป็น Series Note ของ Samsung ก็ได้ครับระบบเซ็นเซอร์จะเป็นการสแกนด้วยมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าครับซึ่งการสแกนด้วยมือในครั้งนี้เนี่ยเขาเคมาด้วยว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็สามารถสแกนได้แม้นิ้วคุณเปียกอยู่และมีกระจกGorilla Glass 5เสริมทับมาด้วยครับทำให้แข็งแรงมากขึ้นส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ครับจะรันด้วย Android 9 Pie ครับพร้อมครอบทับด้วย MIUI version 11 CPU เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 730G Octa Core ครับความเร็ว 2.2 GHz และชาร์จ GPU เป็น Adreno 618ในด้านความเร็วด้านการเล่นเกมหรือการใช้งานทั่วไปครับไม่ต้องซีเรียสแน่นอนครับถึงจะเป็นซีรีส์730แต่เพิ่มตัว G ขึ้นมาด้วยเนี่ยความเร็วเนี่ยเทียบเท่ากับซีรีส์800หลายๆตัวได้เลยเล่นเกมได้หายห่วงเลยครับแรมให้มาที่6
ิกครับส่วนสโตรเรจอยู่ที่128กิกแต่จะมีรุ่นพี่มี Note 10 Pro ครับแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นไปนิดนึงตัวนั้นจะได้แรม8กิกสโตรเรจ256กิกนะครับมาดูกันที่กล้องกันบ้างครับที่น่าจะเป็นจุดเด่นสุดๆของรุ่นนี้เลยครับแต่ว่าที่จริงก็จุดเด่นหลายๆอย่างเลยแหละซึ่งรุ่นนี้ครับมาพร้อมกล้องหลัง5ตัวเลยครับโอ้โห Panta Camera พร้อมความเลียดตัวเมนหลักครับ108ล้านพร้อมค่ารูรับแสงอยู่ที่ f1.7 ครับลองลงมาครับก็จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับตัวนี้สามารถซูมสูงสุดได้ที่50เท่าครับลักษณะคล้ายกับ p30 Pro เลยพร้อมความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลและจะมีอีกเลนส์นึงที่ช่วยในการซูมเข้าไปด้วยนะผมแต่จะเพิ่มกันสั่นไม่ด้วยเป็น OIS นะครับผมเวลาเราซูมเนี่ยมันจะไม่ค่อยสั่นนั่นเองครับตัวนี้ก็อีก5ล้านพิกเซลอันนี้3เลนส์แล้วนะแล้วก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ครับอีก20ล้านพิกเซลและก็เลนส์สุดท้ายครับกับเลนส์มาโครครับรุ่นนี้ถ่ายและใกล้ๆเดี๋ยวโอ้โหคือชัดมากความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองครับและตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทได้มีกันสั่น OIS มาให้ด้วยส่วนในเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างครับรุ่นนี้มาพร้อมความละเอียดกล้องหน้า32ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f2.0 ก็ถือว่าสูงใช้ได้ครับสำหรับความละเอียดส่วนการรองรับเพิ่มเติมครับรุ่นนี้รองรับ NFC ครับ IR Buster ก็รองรับลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวครับแต่มีขนาดอยู่ที่1 ซีซีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับรูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกันเลยครับความจุเนี่ยให้มาที่ 5,260 มิลลิแอมมาพร้อมชาร์จเร็วแบบฟาสต์ชาร์จอีก30วัตต์สามารถชาร์จ 58% ภายใน30นาทีเท่านั้นครับและ 100% ภายใน65นาทีเท่านั้นมีไวเลสชาร์จติ้งมาให้ด้วยครับรุ่นนี้รองรับนะนี่แหละครับคือโดยรวมสเปคที่ต้องบอกว่าจัดเต็มมากกับมีโน้ต 10และคุณรู้ไหมว่าราคารุ่นนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ราคาของ Mi Note 10ครับเริ่มต้นในฝั่งของแถบยุโรปครับ Mi Note 10ธรรมดาครับตัวนี้ 18,490 บาทย้ำว่าราคายุโรปนะถ้าเข้าไทยเนี่ยราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 15-20% ส่วนตัว Pro ครับตัวนี้จะอยู่ที่ 21,790 บาทครับราคาจะดูสูงไปนิดนึงครับแต่ตอนเข้าไทยผมคาดว่าราคามันลดลงเหลือราวๆประมาณ 15,000 แน่นอนอันนี้คือความหวังนะครับความหวังส่วนตัวนะก็ต้องมารอลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับตอนนี้มันเปิดตัวจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอ้โหยาวมากครับยาวจริงๆคือเอาจริงก็พยายามอธิบายเท่าที่สามารถอธิบายได้ให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าทั้งหมดที่เรานำมาเกี่ยวกับงบประมาณ 15,000 บาทเนี่ยตัวไหนเหมาะกับใครบ้างตัวไหนมีจุดเด่นอะไรบ้างก็อธิบายเท่าที่เราสามารถอธิบายได้แล้วเรียบร้อยครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย